อยากจะให้ผู้ชมได้เห็นภาพกราฟิกนะครับจำลองแผนที่ที่ว่าเกิดเหตุนะเพราะว่าเกิดขึ้นเนระบังเกาะเฮแล้วก็เกาะไม่ท่อนนะฮะในพื้นที่ตรงนี้ฮะที่ว่าเป็นจุดแดงๆครับว่าเกิดเหตุเรือร่มนะครับในเทเรนดามัน3จุดนะฮะแล้วผู้ชมคะคือที่เจสกี1นึ่ลำมีนักท่องเที่ยวสคนเนี่ยช่วยเหลือได้ครบนะนั่นคือตรงเกาะราชาใหญ่นะครับ แต่ว่าที่เกาะไมท่อนนี่ฮะเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับเป็นเรือยอทก็มีผู้โดยสาร39คนแต่ว่าตรงเกาะไมท่อนเนี่ยช่วยเหลือได้ครบนะครับก็คือทั้ง39แต่ส่วนเกาะเฮสิครับคุณผู้ชมครับมีผู้โดยสารเนี่ย90คนนะตามรายงานแล้วตัวเลขที่บอกว่าสูญหาย51คนล่าสุดเราได้รับรายงานมาเป็น58คนแต่ว่าตัวเลขในประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตครับรายงานมาเมื่อ ตีหนึ่งแปดนาทีบอกว่ากําลังค้นหาอีก53คนโดยที่สถาน,นการณ์ปัจจุบันนะฮะที่ภูเก็ตเดี๋ยได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับณอาคารท่าเทียบเรืออา่าวฉลองและสําหรับการค้นหาในขณะนี้นะครับได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ครับ6นกาสานาทีก็จะขอสนับสนุนนะครับฮลิเปเตอร์จากทร .3 เพื่อบินค้นหาแบบปูพรมเลยนะฮะควบคุมการจัดการ ขบวนเรือค้นหาและเตรียมนักประดาน้ำค้นหาเรือที่จมอยู่เพื่อทําการค้นหาผู้ที่คาดว่าน่าจะตกค้างในเรือขอความร่วมมือนะครับของคนในพื้นที่ฮะในช่วงเช้านี้ตั้งแต่6กนาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับย้ำนะครับความเคลื่อนไหวฐานเรือจะส่งเฮลิคอปเตอร์ไปบินสำรวจ<ฮ>แบบปูพรมแล้วมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าช่วยเหลือนะครับที่ประจำการอยู่ในจุดบัญชาการซึ่งผู้ว่าตอนนี้ ก็ทำหน้านที่เป็นผู้ว่าภูเก็ตนะฮะพยายามที่จะขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับหากพบว,ว่ามีรถกู้ภัยวิ่งไปวิ่งมาให้ชิดด้านซ้ายนะครับหรือว่าให้หลบเจ้าหน้าที่รถพยาบาลที่อาจจะมีการลำเลียงผู้คนหรือว่าผู้บาดเจ็บออกมาจากพื้นที่นะครับ เมื่อวานนี้การช่วยเหลือเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างยากลําบากเพราะว่าทําขึ้นภายใต้ข้อจํากัดก็คืออากาศปิดคลื่นก็ยังสูงแล้วก็เริ่มมืดลงทุกทีมืดแล้วก็พยายามจะหาผู้ที่สูญหายซึ่งเป็นผู้ประสบภัยกันเนี่ยนะคะเชา้านี้นอกจากความพยายามในการนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินบไปสํารวจจากทางด้านบนแล้วค่ะ ทางด้านของมาตรการการช่วยเหลือก็อยังประสานไปยังกองทัพเรือจะจัดเรือลบหลวงนะคะเข้าไปร่วมค้นหาในภารกิจช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยสาเหตุค่ะทางด้านของพลตํารวจตรีสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกแบบนี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีเรือล่ม ในทะเลก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยประสานทางกองทัพเรือเนี่ยนำเรือออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะว่าเรือเล็กเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะออกไปช่วยเหลือได้แล้วจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่เป็นทะเลน้ําลึกส่วนสาเหตุรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวยืนยันแบบนี้ว่าสาเหตุเกิดจากผู้บังคับเรือไม่เชื่อตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าก่อนหน้านี้แจ้งไปแล้วย้ําไปแล้วบอกว่าพายุจะเข้ามีคลื่นลมแรง จนในที่สุดไปเกิดเหตุภัยพิบัติทางทะเลจนทำให้มีผู้สูญหายในครั้งนี้ขึ้นนะคะส่วนศพของนักท่องเที่ยวชายตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อแต่เบื้องต้นคาดว่าเป็นชาวจีนที่ไปเจอหนึ่งคนนะคะไปพบศพในขณะที่สวมเสื้อชูชีิสีส้ม แล้วก็ตรวจสอบร่างกายเนี่ยไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะคะเจ้าหน้าที่นำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลวัชระภูเก็ตค่ะเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบชื่อกันก่อนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคาดการกันว่าน่าจะเป็นศพของนักท่องเที่ยวที่สูญหายไปจากกรณีนี้แหละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังติดตามข่าวนี้อยู่เดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกายีนาทีจะได้กลับมาติดตามบรรยากาศสด,สดๆในพื้นที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณวิราศนีสุภรสไปเกาะติดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะครับมีอะไร งานจากทางด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาะาภูเก็ตนะฮะคือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาะาภูเก็ตมีการออกประกาศที่18ครับเรื่องห้ามเรือออกจากฝั่งโดยขอให้ชาวเรือปฏิบัติดังนี้นะครับห้ามเรือที่มีความยาวน้อยกว่า10เมตรที่จะเดินทางไปเกาะพีพีเกาะราชาและพื้นที่ทะเลเปิดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดนะครับยกเว้นเรือที่จะไปอ่าวพังงา เกาะหลวนและเกาะบริเวณใกล้เคียงเกาะภูเก็ตให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีประกาศจากเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะฮะว่าห้ามเรือออกจากฝั่งโดยขอให้ชาวเรือปฏิบตดดังนี้ห้ามเรือที่มีความยาวน้อยกว่า10เมตรที่จะเดินทางไปเกาะพีพีเกาะราชาและพื้นที่ทะเลเปิดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดยกเว้นเรือที่จะไปอ่าวพังงาเกาะหลัและเกาะบริเวณใกล้เคียง กับเกาะภูเก็ตนะครับดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตเพราะว่ามีคุณผู้ชมใน Facebook Live คุณสุริรัตน์เนี่ยมาบอกว่าที่พังงาคลื่นก็สูงมากพายุลมแรงด้วยนะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะนอกจากจุด3จุดที่เรือไปล่ม3ลํลำแล้วเนี่ยนะคะยังมีรายงานด้วยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้เรือไปติดเกาะอยู่อีก11ลําลำคือยังไม่ออกมาจากเกาะเพื่อที่จะกลับเข้าฝั่งเนี่ยนะคะใน11ลําลำนี้มีนักท่องเที่ยวรวมแล้ว2อง 67คนในจำนวนนี้เป็นเด็กรวมอยู่ด้วยถึง39คนค่ะฮะเดี๋ยวมีรายงานล่าสุดมาครับจากประชาสัมพันธ์ภูเก็ตนะครับบอกว่าคือทางจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการพูดคุยและขอความร่วมมือจากนางสาววรรักษ์เรื่อกชัยการครับซึ่งเป็นเจ้าของเรือฟินิกส์มาช่วยค้นหาผู้สูญหายที่ยังอยู่ในทะเลในส่วนของการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ โดยที่นางสาวบรุรักษ์นะครับเจ้าของเรือฟินิสก็บอกว่าทางบริษัทย,ยินดีที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดูแลค่ารักษาพยาบาลหรือว่าการชดเชยค่าประกันภัยจากเหตุการณ์บาดเจ็บและเสียชีวิตพร,ร้อมกันนี้หากว่าญาติผู้เสียชีวิตมีความประสงค์จะนําศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดทางบริษัทก็จะดําเนินการให้อย่างเต็มที่นี่คือว่าเป็นรายงานล่าสุดครับและก็ตอนนี้ ประชาสพันธ์ภูเก็ตก็พยายามที่จะรายงานสภาพในพื้นที่อยู่นะฮะค่ะนาทีนี้